สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เป็นวันที่29กุมภาพันธ์ปี2024นะทุกคนวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะซึ่งเดือนนี้ก็เรียกว่า29วันเนาะวันนี้ก็จะมานั่งคุยในเรื่องของข่าวในสหรัฐในวอชิงตันดีซีแบบสบายๆนะคะคุปเปอร์ไม่มากวนวันนี้ทุกคนมาเริ่มในเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะคะแล้วก็เราจะต่อด้วยเรื่องของ IRS นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเขาบอกวันนี้นะคะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบช่วยรัฐบาลเลี่ยงการปิดทำการอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะก็พรรคที่พัฒน์กันนี่ก็มีเสียงข้างมากนะคะก็เป็นผู้อนุมัติร่างกฎหมายที่จะช่วยไม่ให้เกิดการปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลนะคะหรือ Government Shutdown นะคะในวันพฤหัสบดีโดยวุฒิสภานะคะก็พรรคเดโมแครตอย่างที่เราทราบนะคะก็เป็นผู้ถือครองเสียงส่วนใหญ่นะคะก็เป็นผู้รับไม้ต่อเพื่อจะไปพิจารณาร่างกฎหมายนี้ให้ทันเส้นตายก่อนหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางแห่งจะไม่มีงบดำเนินงานต่อหลังจากเที่ยงคืนวันศุกร์นี้นะคะก็สมาชิกสภาล่างนะที่สังกัดพรรคเดโมแครตจำนวน207คนนะคะร่วมกับสมาชิกพรรครีพับลิกันประมาณ113คนนะคะลงมติสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวจนได้รับผลนะคะแนนอยู่ที่ประมาณ320ต่อ99เสียงนะคะเพื่อผ่านกฎหมายงบประมาณที่เรียกว่า Stop Gap Funding Bill นะคะโดยจะยืดระยะเวลาการใช้เงินสนับสนุนหน่วยงานรัฐบาลนะคะออกไปอีก1สัปดาห์ก็ตั้งแต่วันเสาร์นี้นะคะแล้วก็กำหนดเส้นตายการจัดส่งงบประมาณให้กับหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆเนี่ยเป็นวันที่22มีนาคมนะคะจริงๆชักชูเมอร์นะคะผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือซีเนตนะคะเขาก็มีการพูดว่าหวังว่าสมาชิกสภาสูงจะผ่านร่างกฎหมายงบประมาณระยะสั้นฉบับชั่วคราวนะคะที่เขาเรียกว่า CR นะคะภายในเย็นวันพฤหัสบดีเพื่อนำไปให้ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะคะก็ขณะที่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายนะคะเห็นฟ้องต้องกันในรายละเอียดของมาตรการภายใต้กฎหมายนี้นะคะยังคงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอีกนะทุกคนในการพิจารณาของวุฒิสภาอยู่เพราะว่าสมาชิกพรรคหรือพรรคประกันสายแข็งนะคะก็อาจจะออกมาเรียกร้องเงื่อนไขบางอย่างก่อนจะยอมลงมติรับรองนะคะก็กฎหมาย Stop Gap Funding Bill นะคะฉบับล่าสุดนี้เป็นฉบับที่4นะคะนับตั้งแต่ปีงบประมาณปัจจุบันเริ่มต้นเมื่อวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วนะคะก็คือปีงบประมาณเนี่ยเขาของสหรัฐก็จะเริ่มตุลาคมนะคะเป็นความหวังที่จะทำให้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาสหรัฐมีเวลาพิจารณาแล้วก็ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ12ฉบับนะคะทั้งหมดที่จะช่วยให้รัฐบาลเดินหน้าทำงานโดยไม่สะดุดตลอดปีงบประมาณนี้ต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นข่าวในสภาสหรัฐนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของ IRS กันนิดนึงนะคะก็หวังว่าคนที่ยื่นภาษีอาจน่าจะได้รับภาษีคืนกันบ้างแล้วนะทุกคนวันยังไม่ได้ยื่นนะคะยังรออีกเรียกอะไรนะเอกสารจากอะไรนะประกันสุขภาพนะทุกคนต่อไป IRS นะคะมีข่าวอันนี้ของ CNBC นะคะ IRS เขาบอกเขามุ่งเป้าตอนนี้นะคะเกี่ยวกับการยื่นภาษีเนี่ยกับผู้ที่ไม่ยื่นเอกสารนะคะที่มีฐานะร่ำรวยนะคะเขาก็จะมีการส่งจดหมายไปนะคะเพื่อจะให้มาเสียภาษีนะคะเป็นปฏิบัติตามกฎระเบียบชุดใหม่นะคะอันนี้ก็ประเด็นนะคะของ CNBC ในวันนี้ก็เขาบอกว่าวันพฤหัสนะคะที่ผ่านมากรมสรรพากรมีการเปิดเผยแผนการกำหนดเป้าหมายผู้ไม่ยื่นเอกสารนะคะที่มีฐานะร่ำรวยนะคะด้วยจดหมายรับรองฉบับใหม่นะทุกคนผู้ที่ไม่มีผู้ที่ไม่ใช่ผู้ยื่นเอกสารซึ่งมีรายได้ระหว่าง400,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐถึงมากกว่า1ล้านดอลลาร์นะคะโดยไม่ได้รับผลตอบแทนจากรัฐบาลกลางตั้งแต่ปี2017
จนถึง2021นะคะจะได้รับจดหมายรอบแรกนะทุกคนหน่วยงานก็มีการเรียกร้องให้ผู้ดำเนินการหากหลังจากได้รับจดหมายก็ให้ดำเนินการทันทีเพื่อเกลี้ยงจดหมายจะลงเขาเรียกอะไรเพิ่มขึ้นนะคะบทลงโทษที่สูงขึ้นแล้วก็มาตรการบังคับใช้ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนะทุกคนโอ้แบตเตอรี่วันจะหมดแล้วอะIRS นะคะได้เปิดเผยแผนกำหนดเป้าหมายผู้ที่ไม่ยื่นภาษีด้วยจดหมายรอบใหม่โดยเริ่มจากผู้เสียภาษีที่มีรายได้สูงนะคะซึ่งไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีของรัฐบาลกลางมาตั้งแต่ปี2017นะคะก็ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะคะหน่วยงานจะส่งจดหมายไปยังผู้ที่ไม่ได้ยื่นเอกสารที่มีฐานะร่ำรวยนะคะโดยจดหมายชุดแรกจะส่งถึงผู้ที่มีรายได้ 400,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐถึงมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นข่าวออกมาวันนี้นะคะเขาบอกจำนวนผู้ที่มายื่นเอกสารประมาณ 20,000 ถึง 40,000 รายต่อสัปดาห์นะคะตามแผนการที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีเนาะกรมสรรพากรบอกว่าผู้รับจดหมายเนี่ยควรจะดำเนินการยื่นภาษีทันทีนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงจดหมายที่จะส่งเพิ่มไปเองนะคะก็จะมีบทลงโทษที่สูงขึ้นมาตรการบังคับที่ใช้ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนะคะผู้ที่ไม่ยื่นเอกสารสามารถจะโทรหรือแบบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามของลิงก์ IRS นะคะอุ้ยแบตเตอรี่วันจะหมดจริงๆหากมีใครยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเขาบอกว่านี่คือเวลาที่ทำให้มันถูกต้องนะคะแดนเนลเวอร์เฟลกรรมาธิการกรมสรรพากรกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะระหว่างแถลงข่าวเขาก็อ้างถึงปัญหาด้านพนักงานเขากล่าวว่าโปรแกรมที่ไม่ใช่ไฟล์ที่ไม่ได้ยื่นภาษีนะคะตั้งแต่ปี2016ไหมอ่ะที่เขาบอก2559นะคะการลงโทษนะคะหากไม่ยื่นคำร้องคือ 5% ของจำนวนเงินที่ค้างชำระต่อเดือนนะคะซึ่งถูกจำกัดไว้ที่ 25% ของใบเรียกเก็บภาษีตามข้อมูลของ IRS นะคะนอกจากนี้ยังมีค่าปรับตามดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันด้วยนะทุกคนหน่วยงานก็ขอเรียกร้องให้ผู้ที่ไม่ยื่นเอกสารทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงอาการที่เลยกำหนดฮะแล้วก็คำนวณภาษีที่ค้างชำระค่าปรับและดอกเบี้ยนะทุกคนเฮ้ยแบตเตอรี่มันจะหมดอัตราตรวจสอบที่ต่ำเป็นประวัติการสำหรับผู้ที่มีรายได้สูงนะคะจดหมายและลอกใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางแผนการของ IRS นะคะที่จะยกเลิกอัตราการตรวจสอบที่ต่ำเป็นประวัติการนะคะของบริษัทขนาดใหญ่ห้างหุ้นส่วนที่ซับซ้อนแล้วก็ผู้มีรายได้สูงนะคะก็สำหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้1ล้านดอลลาร์ขึ้นไปนะคะคือ 0.7% ในปี2562พอ2562นี่มันวันก็คำนวณไทยคำนวณพศนะคะ2500ก็2019นะคะทุกคนเทียบกับ 7.2% ในปี2011ตามข้อมูลของ IRS นะคะแม้ว่าจะไม่ชัดเจนนะคะว่า IRS จะเก็บเงินจำนวนเท่าไหร่ผ่านโปรแกรมที่ไม่ใช่การจัดเก็บภาษีที่ปรับปรุงใหม่นะคะแต่หน่วยงานประเมินว่าอาจมีหลายล้านดอลลาร์นะคะสหรัฐในภาษีที่ยังไม่ได้ชำระจากกรณีเหล่านี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นข่าวของ IRS นะคะที่เขาจะเก็บทาร์เก็ตก็คือคนที่ร่ำรวยแล้วไม่ยื่นเสียภาษีตอนนี้เขาก็จะมีจดหมายล่อนไปหาคนที่รวยๆนะคะมีรายได้400,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐถึงมากกว่า1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะโอเคทุกคนแบตเตอรี่วันหมดแล้วแบตเตอรี่วันหมดนะทุกคนยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันวันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ